คณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเสริมศักดิ์ตรงตานิชและท่านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยกับมาร์คเคนต์มิสเตอร์คริสกิฟสันท่านภาบลอิสระเสนาณวิทยาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวิทยากรจากประเทศต่างๆท่านนักการศึกษาสื่อมวลชนและท่านผู้เป็นท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอิงรักชินวัตรได้มอบหมายให้กับผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนเรื่องการพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมการบูรณาการการศึกษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับกับเรื่องการศึกษาแล้วก็การศึกษาถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะเตรียมคนไทยครับปัจจุบันนั้นเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558แต่เราไม่ได้เตรียมคนเฉพาะที่จะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นหรอกครับปัจจุบันโลกที่ขนาดเท่าเดิมแต่มันเล็กลงอย่างมากโลกใบนี้สมัยก่อนคิดดูนะครับคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยจะเรื่องใหญ่นะครับคนต้องไปส่งกันที่สนามบินมีพวงมาลัยแขวนกันเต็มคอเลยปัจจุบันโลกใบนี้เป็นโลกที่คนไทยเราเดินทางคนต่างประเทศเดินทางมาเมืองไทยปีหนึ่งไม่รู้กี่สิบล้านคนขณะเดียวกันเราเองนั้นนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกพร้อมๆกับคนอื่นในโลกเราเห็นสิ่งต่างๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเช่นคนที่อยู่ในอินเดียเป็นคนที่โบกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับในเรื่องความให้บริการต่างๆคนในสหรัฐอเมริกาเกิดไปที่สมมติคนนิวยอร์กไปที่แคลิฟอร์เนียอยากจะไปทานอาหารในร้านอาหารที่ลอสแอนเจลิสโทรศัพท์ไปถามปรากฏว่าคนที่ตอบเป็นคนที่อยู่ในอินเดียครับและเป็นคนที่ไม่เคยไปสหรัฐอเมริกาเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีการทำงานของคนต่างๆทั่วโลกเพื่อคนในชาติอื่นเยอะแยะในอดีตสมัยก่อนเราเห็นนักลงทุนชาวอังกฤษเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราเห็นนักลงทุนยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันครับนักลงทุนของไทยไปทั่วโลกแล้วและติดเองก็มีนักลงทุนไทยนะครับไปซื้อกิจการลงถุงเด็กขนาดใหญ่ในเยอรมันเองก็มีนักลงทุนไทยไปลงทุนในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทน้ำมันของไทยเราก็เดินทางไปลงทุนทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะเตรียมคนไทยเราอย่างไรเพื่อรองรับนะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกรณีของประชาคมอาเซียนในปี2058แล้วเราจะเตรียมคนของเราอย่างไรที่จะออกไปยังทั่วโลกเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ระบบการศึกษาต้องเตรียมตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับที่เป็นหัวข้อที่มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะผลิตคนให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างไรที่ผ่านมานั้นเราผลิตบัณฑิตแต่ว่าบัณฑิตของเราเมื่อเข้าไปทำงานในสารประกอบการต่างๆในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมผู้ที่รับบัณฑิตของเราเข้าไปบอกว่าบางทีต้องใช้เวลาเป็นปีครับกว่าที่จะสามารถผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยให้ทำงานให้เขาได้อย่างเต็มที่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็คือทำอย่างไรที่เราจะสามารถร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมในการมาผลิตคนร่วมกันหลายประเทศที่เขาทำได้ดีครับประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับที่เขาทำตัวอย่างก็จะมีเยอรมันมี
สวิสมีออสเตรียที่ภาคธุรกิจเข้ามาร่วมในการผลิตคนกับภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตไปปั๊บเนี่ยครับสามารถทำงานได้แก่ภาคธุรกิจได้ตรงตามความต้องการเขาอยากเต็มที่ในทันทีเราเองขณะนี้ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภาคธุรกิจนะครับในเมืองไทยในการผลิตคนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจปิโตรเคมีภาคธุรกิจในเรื่องของบริการการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็มีความร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศหลายบริษัทด้วยแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสร่วมมือกับทางโรลส์รอยส์นะครับทางโรลส์รอยส์ยังไปผลิตเครื่องบินนะครับเรายังไม่มีโอกาสร่วมมือกับทางโรลส์รอยส์สักครู่ท่านเลขาธิการสภาการศึกษาบอกว่าจะไปเก็บค่าโฆษณาAirbus A350 จากท่านทูตด้วยนะครับจะทูตท่านโฆษณาให้อย่างเต็มที่เลยซึ่งนอกจากนั้นแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพได้กรุณามากก็คือในการที่จะร่วมมือด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมาในการให้การศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างที่บอกครับท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์บอกว่านะไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเวลาใดต้องสามารถนะครับที่จะเข้าถึงงานวิจัยเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆได้แล้วก็สามารถนะครับที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถจะบริหารจัดการการศึกษาได้ก็ได้ความร่วมมือจากท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นะครับเผอิญท่านเกิดเจอไว้นิดนึงถ้าเกิดช้ากว่านี้หน่อยกว่านี้ก็คงไปแสดงเป็นคุณชายตัวนาทีไปตัวจริงไปแล้วนะครับก็เป็นนักบิน F16 ด้วยนะครับอันนี้ตัวจริงบินได้จริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าบินมาหลอกนะแต่ว่าท่านกรุณามากนะครับในการที่จะมาลงนามร่วมกับเราในวันนี้ที่จะพัฒนาการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผมต้องขอขอบพระคุณทาง British Council นะครับทางท่านสารทูตอังกฤษนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มานำแบบอย่างดีๆครับนำตัวอย่างที่ท่านทำประสบความสำเร็จแล้วในต่างประเทศมาให้นักวิชาการผู้สนใจทางการศึกษาของไทยเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะเราก็จะเป็นกลไกหนึ่งครับที่ถึงแม้ว่าเราเองนะครับทางสหราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในกลุ่ม NATO นะครับ NATO จะมาร่วมกับเราในวันนี้แต่ว่าเราจะไม่เป็นสมาชิก NATO นะครับไม่มี No Action Talk Only ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับจากที่ประชุมใน3วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยสภาการศึกษาซึ่งมีท่านคณะกรรมการของสภาการศึกษาหลายท่านมาร่วมด้วยก็จะได้นำความเห็นต่างๆแนวคิดต่างๆที่เราได้จากการประชุมสัมมนาในวันนี้วันพรุ่งนี้เข้าไปพัฒนาระบบการจัดการการให้การศึกษาของประเทศไทยต่อไปนะครับผมขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่ให้ความเห็นต่างๆในการพัฒนาการศึกษาไทยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนในบัดนี้ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับ